เรื่องที่เจ็ดเจริญแต่เนื้อพระพุทธภาษิตอัปสุตายังปุริโสบริบัตโดวะชีรติมังสานิตัสสะวัฏฐันติปัญญาตัสสะนวัฏฐติแปลความว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่อธิบายความในพระคาถานี้คำว่าบุคคลนี้ท่านหมายเอาพระโลลุทายีผู้เป็นเจ้าของเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาตรัสพระภาษิตนี้ท่านเป็นผู้มีการศึกษาน้อยรู้น้อยแต่เที่ยวอวดตนเสมือนเป็นผู้รู้มากจึงถูกตำหนิจากพระศาสดาพระโลลุทายีมิได้เป็นปราชญ์แต่ทำตนเสมือนปราชญ์ยกตนขึ้นเสมอปราชญ์เมื่อถูกขอร้องให้ทำหน้าที่อย่างปราชญ์ก็ทำไม่ได้เมื่อควรกล่าวอย่างหนึ่งก็ไปกล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจนอย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นคือการประพฤติตนดีตามที่เรียนรู้และการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรืออย่างน้อยแก่ตนเองผู้มีการศึกษาและเรียนรู้มากแต่มิได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพหรือฐานะของตนมิได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใครไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์อันหนึ่งผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้นท่านว่าต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อความตั้งตัวได้ในทางโลกไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใจและเป็นตัวอย่างอันดีของบริวารชนและอนุชนในสังคมของคนที่สมมุติตนเองว่าเจริญแล้วแต่ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งจนสางไม่ไหวอยู่ก็เพราะสังคมเรายังขาดคนที่มีการศึกษาสมบูรณ์นี้เองเข็มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเพื่อการปฏิบัติชอบและเพื่อความเป็นคนดีอีกด้วยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อมีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้นควรปลูกฝังคนหนุ่มของเราให้ศึกษาหรือเลือกศึกษาวิชาที่ตรงกับอุดมคติในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชาติในวิถีทางที่ตนถนัดมากกว่าจะล่อให้คนหนุ่มของเราศึกษาในแขนงที่จะสามารถหาเงินได้มากและรวดเร็วชาติของเราจะพัฒนาไปได้ไม่มากนักถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราให้มีใจเห็นแก่ส่วนรวมเสียก่อนจริงอยู่การศึกษาเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแต่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์นั้นทำให้คนไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นจะกลับมาทำลายเกียรติในบ้านปลายเปรียบเหมือนผ้าเหลืองเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแห่งพระแต่พระที่ไม่มีศีลธรรมขาดการสำรวมเยี่ยงสมณะที่ดีการห่มผ้าเหลืองนั้นเป็นการทำลายเกียรติของตนลงโดยไม่ต้องสงสัยการศึกษาดีความประพฤติดีและการนำความเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ควรให้แยกกันหรือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งฟรานซิสเบคอนได้กล่าวว่าการใช้เวลาเรียนมากเกินไปคือความเฉื่อยชาของมนุษย์แต่การนำเอาความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์คือเครื่องประดับอันล้ำค่าของบุคคลสำหรับฟรานซิสเบคอนนั้นเป็นนักประพันธ์และนักปรัชญาชาวอังกฤษมีชีวิตอยู่ระหว่างปีค.ศ. 1561 ถึง 1626ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเรามิได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวมีหน้าที่อย่างอื่นจะต้องทำอีกมากจึงไม่น่าจะใช้เวลาเรียนหนังสือให้นานเกินไปจนเวลาของชีวิตหมดไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรก็ตามเบคอนยอมรับว่าการนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเครื่องประดับกายอันล้ำค่าของบุคคลจะเห็นได้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวหาสำเร็จประโยชน์แต่ประการใดไม่
เหมือนเครื่องประดับที่ยังอยู่ในตู้เมื่อนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่าเขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้โดยการเรียนแปลว่าขีดแห่งความสามารถโดยกำเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนำเอาความสามารถอันมีอยู่ประจำตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการใคร่ครวญพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานนี่จะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกันผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการใคร่ครวญพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปหนังสือบางเล่มควรแก่การชิมดูเท่านั้นบางเล่มควรกลืนกินมีน้อยเล่มที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดกลั่นกรองและซึมซาบอธิบายว่าบางเล่มเด่นเพียงผิวเผินบางเล่มควรอ่านโดยตั้งใจตลอดเล่มบางเล่มบรรจุเอาเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้วอุปมาดังน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนแสงแวววาวความจริงที่เบคอนพูดไว้ตอนนี้แม้จะล่วงเลยมา400กว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจนกระทั่งบัดนี้มีหนังสืออยู่น้อยที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีมีคุณค่าพอที่จะเคี้ยวให้ละเอียดเขากล่าวต่อไปว่าการอ่านทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์การปรึกษาหารือทำให้เป็นคนมีความรู้รอบคอบการเขียนทำคนให้มีความแม่นยำคนที่ปรึกษาหารือน้อยต้องมีไหวพริบมากคนที่อ่านน้อยต้องมีความฉลาดมากทั้งนี้เพื่อทดแทนสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปประวัติศาสตร์ทำให้มนุษย์รอบรู้วรรณกรรมทำให้คนหลักแหลมคณิตศาสตร์ให้ความละเอียดถี่ถ้วนปรัชญาธรรมชาติทำให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งจริยศาสตร์สอนคนให้รักสงบตรรกศาสตร์และศิลปะในการพูดทำให้สามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุคลิกลักษณะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะสมแก่บุคลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจำไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทำตัวอย่างให้เห็นถ้าไม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังนี้เป็นต้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสำเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณแต่ถ้าอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นโทษและให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไม้ย่อมเผาไหม้ไม้ให้หมดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่า ยาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชายติหันติบาลสะสุกกังสั่งบุทธมสะวิปาตยังความรู้เกิดแก่คนพาลเพื่อประหารเขาอย่างเดียวย่อมฆ่าส่วนดีของคนพาลเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของเขาและอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์แล้วยังโลกเราให้สว่างด้วยฉะนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าไม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระศาสดาตรัสว่าความเจริญด้วยลาภยศบริวารเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่พุทธสาวกจึงควรเจริญด้วยปัญญารุ่งโรจน์ด้วยปัญญาเรื่องนี้ทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระโลลุทายีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมีอยู่ว่าพระโลลุทายีนั้นทำอะไรไม่ค่อยเหมาะสมกับกาละและเรื่องราวเช่น
เมื่อได้รับนิมนต์ไปที่บ้านในงานมงคลเมื่อควรจะสวดมงคลคาถากลับไพร่ไปสวดอวมงคลคาถาเช่นติโรกุทธสูตรเป็นต้นเมื่อควรกล่าวติโรกุทธสูตรกลับไปกล่าวมงคลสูตรหรือรัตนสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของพระโลลุทายีแล้วนำความกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลลุทายีประพฤติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันทรงนำเรื่องในอดีตของพระโลลุทายีมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออคิทัตในกรุงพราณสีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อสมทัตเป็นมหาดเล็กและเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาพราหมณ์อคิทัตมีอาชีพทางกสิกรรมคือทำนาต่อมาวันหนึ่งวัวสำหรับไถนาของเขาสองตัวตายเสียตัวหนึ่งเขาจึงขอร้องลูกชายให้ทูลขอวัวให้เขาสักตัวหนึ่งโสมทัตมหาเล็กเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดคิดว่าถ้าจะขอเองพระเจ้าอยู่หัวอาจตำหนิได้ว่ามักได้เห็นเป็นที่โปรดปรานแล้วขอนั่นขอนี่ครั้นจะไม่ทูลขอบิดาก็จะตำหนิได้ว่าเป็นถึงคนโปรดของพระราชาเรื่องแค่นี้ช่วยพ่อไม่ได้เขาจึงกล่าวกับพ่อว่าคุณพ่อครับคุณพ่อขอพระราชทานเองเถิดผมจะพาไปก่อนไปสมทัตได้นำพ่อไปที่ป่าช้าแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนกิริยามารยาทในการเข้าเฝ้าในหลวงทำหญ้าเป็นฟ่อนๆสมมุติว่านี่คือพระราชานี่คือเสนาบดีนี่คือฝ่ายหน้าพ่อควรทำกิริยาอย่างนี้อย่างนี้กราบทูลและพูดอย่างนี้อย่างนี้ที่ต้องฝึกกันอย่างนี้เพราะพราหมณ์อคิทัตเป็นคนโง่เมื่อเห็นว่าพอเข้าเฝ้าได้แล้วสมทัตให้พ่อท่องคำกราบบังคมทูลใจความว่ามหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่สองตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าพระราชทานตัวที่สองให้ด้วยเถิดปีหนึ่งผ่านไปพราหมณ์จึงสามารถท่องคำกราบบังคมทูลนั้นได้คล่องแคล่วจึงบอกแก่ลูกชายสมทัตจึงบอกพ่อให้เอาบรรณาการเล็กๆน้อยๆไปถวายพระราชาตนเองล่วงหน้าไปก่อนไปยืนอยู่ในที่เฝ้าพราหมณ์มีอุตสาหะและมีความกล้าหาญขึ้นเพราะเห็นว่าบุตรของตนอยู่ในที่เฝ้าเมื่อพราหมณ์ไปถึงพระราชาทรงปฏิสันถารเป็นต้นว่ามานานแล้วหรือนี่ที่นั่งต้องการอะไรพูดไปเถอะพราหมณ์ท่องบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีสองตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้ารับเอาตัวที่สองเสียด้วยพระราชาตรัสถามย้ำว่าพราหมณ์ว่าอะไรนะพราหมณ์คงกราบทูลอย่างเดิมพระราชาทรงทราบว่าพราหมณ์พูดผิดต้องการขอโคกลับมาทูลถวายโคจึงทรงพระสวนและตรัสถามสมทัตว่าสมทัตโคที่บ้านเห็นจะมีมากกระมังหากพระองค์พระราชทานก็คงมีมากพระเจ้าข้าสมทัตทูลพระราชาทรงพอพระทัยในความเฉียบแหลมของสมทัตจึงพระราชทานโค16ตัวให้แก่พราหมณ์ผู้บิดาพร้อมด้วยเครื่องประดับบางอย่างและบ้านแก่พระโพธิสัตว์สมทัตพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นเป็นพระอานนท์พราหมณ์มาเป็นพระโลลุทายีมหาเล็กสมทัตคือเราตถาคตนี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีพูดไม่ถูกเรื่องไม่ถูกการในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ชาติก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันเพราะเหตุที่มีการศึกษาน้อยเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพื่อความเข้าใจดีขึ้นจึงขออธิบายเกี่ยวกับสูตรต่างๆซึ่งได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นเรื่องดังนี้ติโรกุทธสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่เคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารสมัยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายพระอาหารแด่พระศาสดาได้ชวนกันมายืนในที่ต่างๆเพื่อรอรับการอุทิศส่วนกุศลให้และพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นมีความชื่นชมเมื่อพระศาสดาเสวยพระกยาหารแล้ว
ทรงแสดงติโรกุทธสูตรเพื่อให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ามีเปรตมายืนอยู่ที่ใดบ้างสำหรับมงคลสูตรว่าด้วยมงคล38ประการและรัตนสูตรว่าด้วยรัตนะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งมีอานุภาพในการกำจัดสิ่งร้าย